วันนี้เนี่ยผมจะนำคุณผู้ชมทุกท่านมารู้จักกับอาหารของมนุษย์อีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากจะมีสารอาหารมากมายแล้วด้วยก็ยังมีสีสันหลากหลายนะครับพืชที่ว่านี้ก็คือสาหร่ายนะครับทุกวันนี้สาหร่ายมีทั้งน้ำจืดน้ำเค็มนะครับสาหร่ายก็เข้าไปบุกในตลาดยาแล้วก็ตลาดเครื่องสำอางด้วยนะครับสาหร่ายที่นิยมนำมาเป็นอาหารได้แก่สาหร่ายโนรินะครับหรือถ้านึกไม่ออกก็เป็นสาหร่ายที่ใช้ห่อซูชิที่เรากินกันนี่แหละครับรู้ไหมฮะว่าสาหร่ายโนริ1แผ่นเนี่ยมีคุณค่าทางอาหารมากมีโอเมก้า3มากกว่าอะโวคาโดถึง2เท่าด้วยกันสาหร่ายนะครับมีลักษณะคล้ายพืชแต่ว่าไม่มีรากและก็ไม่มีลำต้นมีเพียงแค่ใบนะครับแต่ว่าเล็กมากๆมีตั้งแต่ขนาดเซลล์เดียวไปจนถึงขนาดใหญ่นะครับประกอบกันจากหลายๆเซลล์การแบ่งพวกสาหร่ายตามแบบรูปร่างลักษณะภายนอกหรือดูตามสีจึงมีสาหร่ายสีเขียวเขียวแกมน้ำเงินน้ำตาลและสีแดงวันนี้ขอบคุณองค์ความรู้จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวว.ความรู้หาได้ถ้าทุกคนคิดที่จะเรียนรู้ครับ